เริ่มต้นอาชีพรับซื้อของเก่าคือพ่อกับแม่ผมเมื่อก่อนเลยครับคือเขาทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้างครับพี่ช่วงแต่ผมยังเด็กๆเลยครับแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบทำไปแบบไม่ได้ค่าแรงอะครับเหมือนโดนโกงค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อกับแม่บอกก็เลยมีวันหนึ่งพ่อกับผมก็ได้ไปหาเก็บพวกตะปูพวกเศษเหล็กตามแคมป์คนงานนะครับพี่แล้วก็เอามาขายครับมาขายให้ตากับยายคนนึงที่เขาเข็นรถมาผ่านแคมป์งานประจำครับแล้วทีนี้คือพ่อไม่รู้จะหาเงินจากทางไหนที่แบบจะแบบจุนเจือครอบครัวครับพ่อกับแม่เลยไปถามกับสองตายายสองคนนั้นครับถามว่าแบบรับซื้อของเก่าเป็นยังไงบ้างแบบดีไหมแบบต้องทำยังไงบ้างนี่คือจุดเริ่มต้นเลยครับที่แบบพ่อกับแม่ก็เลยแบบตัดสินใจว่าไม่เอาละกับอาชีพแบบก่อสร้างที่แบบทำมาคือเขาอยากแบบมารับซื้อของเก่าแล้วครับคือผมช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเลยดีกว่าครับเหมือนวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับผมก็ต้องช่วยพ่อแม่คัดของคัดขวดทุกวันครับพี่สมัยเรียนเลิกเรียนมาก็ต้องช่วยทำไม่มีเวลาออกไปเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้เลยนะครับหน้าที่ผมปัจจุบันนี้คือพ่อให้ไปเก็บกระดาษไปรับซื้อกระดาษตามร้านสะดวกซื้อแบบนี้ครับผมจากนั้นผมก็รับซื้อมาผมก็ต้องเอามาเก็บไว้ที่บ้านก่อนครับมัดแล้วมาเก็บไว้รวมๆกันให้มันได้เต็มคันรถนะครับพี่ยอมรับว่าแต่ก่อนเกเรครับพี่เกเรมากครับคือพ่อกับแม่คือส่งไปให้เรียนหนังสือครับแต่ว่าผมเรียนไม่จบครับผมจบแค่ม.3ครับพ่อกับแม่ก็เสียใจมากครับที่ผมแบบเขาอยากให้ผมเรียนจบสูงๆมีงานทำดีๆครับแต่ว่าผมก็ทำไม่ได้อย่างที่ท่านหวังเอาไว้ครับผมก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันครับผมแต่ก่อนไม่เคยรับรู้เลยครับว่าพ่อกับแม่แบบไปทำงานเหนื่อยแค่ไหนไปหาตังค์เหนื่อยแค่ไหนจนวันที่ผมมาช่วยพ่อแม่แบบเต็มตัวเนี่ยครับผมรู้ว่าเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากจริงๆครับผมยังรู้สึกเสียใจจริงๆครับว่าแต่ก่อนที่แบบไม่เคยสนใจครอบครัวแบบปล่อยให้ครอบครัวแบบว่าลำบากผมก็รู้สึกเสียใจอยู่ครับยิ่งพ่อทำตั้งแต่ผมยังเด็กๆครับจนถึงทุกวันนี้ก็แบบโรยราไปเยอะครับเพราะว่ามันใช้กำลังมากจริงๆครับถามว่าภูมิใจกับอาชีพนี้ไหมผมโคตรภูมิใจเลยครับแต่ถ้าย้อนไปตอนที่ผมยังเป็นเด็กอยู่ผมก็รู้สึกอายเขินเพื่อนเพราะเพื่อนกลัวเพื่อนจะมองว่าเอ้ยพ่อแม่ทำอาชีพแล้วซื้อของเก่ามันแบบเอาจริงๆมันก็ดูต้อยต่ำครับผมแต่พอตอนนี้คือผมรู้สึกว่าอาชีพของพ่อกับแม่ผมเป็นที่ผมโคตรภูมิใจเลยครับเพราะว่าทำให้ผมได้โตมาถึงทุกวันนี้ครับเลี้ยงผมจนโตครับเพราะอาชีพรับซื้อของเก่านี่แหละครับเหตุผลที่มาสมัครรายการโดนเพลงชิงทุนนะครับคือผมอยากทำตามความฝันนะครับพี่ที่ผมฝันไว้เพราะผมเคยสมัครไปรอบนึงแล้วครับแต่ว่าน่าจะไม่ผ่านมั้งครับผมสมัครไปตั้งแต่ผมอายุ23ปีครับหรือเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วครับผมจนเมื่อผมแบบอายุ27ผมก็เลยแบบตัดสินใจว่าลองอีกครั้งนึงครับลองอัดเสียงร้องตัวเองอีกสักครั้งนึงคือผมคิดว่าถ้าไม่ได้ก็คือผมคงไม่ได้เหมาะกับสายนี้แล้วล่ะครับผมก็ต้องตั้งใจทํางานอะไรแบบนี้แล้วครับคือถ้าผมได้เงินรางวัลนะครับผมจะมาทําหลังคาให้พ่อกับแม่ครับเพราะเวลาที่ฝนตกผมเก็บลังเก็บกระดาษมันจะเปียกจะแฉะหมดเลยครับแล้วที่ร้านรับซื้อเขาไม่รับซื้อเลยครับผมอยากเอามาทําหลังคามุงหลังคาใหม่ให้พ่อกับแม่ครับเพื่อจะได้เก็บลังเก็บกระดาษไม่ให้มันเปียกและอีกอย่างนึงคือผมอยากพาครอบครัวพ่อกับแม่ผมกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดครับผมอยากไปใช้ชีวิตอยากให้ท่านได้ไปใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคิดอะไรมีความสุขเลี้ยงปูเลี้ยงปลาแบบนี้ครับผมก็ขอกำลังใจจากพี่พลอยพี่แมวนะครับเนาะและครอบครัวก็เชียร์ได้เต็มที่ครับผม